ที่ยวที่วัดชัยโยนะครับจังหวัดอ่างทองนะมีตอนนี้รออยู่ในโบสถ์หลวงพ่อโตนะครับก็สมชื่อท่านเลยครับองค์ใหญ่มากๆหมอแพนให้ดูนี่เลยนะครับวันนี้มานี่รู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะฝนฟ้าเป็นใจมากเย็นสบายมากเลยโดนฝนตลอดทางนะครับเดี๋ยววันนี้คุณรอจะเก็บบรรยากาศรอบๆวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองไปฝากเพื่อนๆกันนะครับแรกนะครับก็จะยังมีอีกโบสถ์หนึ่งก็คือว่าเป็นวิหารหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับเดี๋ยวตามลุงหนอมาค่อยๆเดินมาเดินไม่ไกลฮะจากที่เดิมที่ออกจากหน้าโบสถ์มานะครับยืนอยู่หน้าวิหารหลวงพ่อโตแล้วนะครับสมเด็จพระจารย์โตเรียบร้อยแล้วนะครับก็บริเวณหน้าวิหารนี่ถ้าหันหน้ามาทางด้านหน้าลุงหนอด้านนี้เดี๋ยวลุงหนอจะแพนให้ดูก็คือว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเลยพอดีวันนี้มาฟ้าฝนมืดคลึ้มมากนะฮะแดดไม่มีเลยนะเดี๋ยวลุงหนอแพนให้ดูแม่น้ำนิดนึงนะครับแม่น้ำเจ้าพยานะนี่แหละครับเพื่อนๆลุงหนออยู่บริเวณหน้าวิหารสมเด็จโต
ของวัดชโยอ่างทองนะครับอากาศดีมากฮะเย็นสบายมากเลยฝนพึ่งซาซาไปนะครับพอดีมาวันนี้ก็เข้าเดือน9แล้วนะน้ำเต็มตลิ่งเลยนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเยอะมากปีนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นอีกวัดนึงที่น่าสนใจมาเที่ยวชมกันเพราะว่าประวัติของสมเด็จพุทธาจารย์โจพุทธาโทนี่เนิ่นนานมากนะครับเป็นที่เคารพศรัทธากับประชาชนหลายๆท่านนะครับแล้วก็ท่านเก่งด้วยนะฮะมีประวัติยาวนานนะครับก็เขามีคำฉายาของท่านไว้ว่าเกิดเกียรติชโยโตวัดอินสิ้นวัดระฆังนะครับตรงนี้เพื่อนๆสนใจไปดูประวัติท่านได้นะฮะนอกเหนือจากสิ่งสักการะบูชาภายในวัดแล้วเนี่ยที่วัดชโยก็ยังมีตลาดเขาเรียกเป็นตลาดนัดย่อมๆนะฮะขายของเขาเรียกว่าของพื้นบ้านของชาวบ้านมาขายของกันเดี๋ยวพี่หนอลุงหนอจะตามไปรีวิวให้ดูนะครับแล้วเดินตามไปใช่ไหมเดี๋ยวขอพาไปตลาดเขาเรียกอะไรตลาดนัดข้างวัดเกียรติโยกันนะครับแต่วันนี้บอกเลยลุงหนอใช้บิลลิงแฮมฮาร์ดเลสมอลนะใส่ไอ้เจ้าแคนนอน 200D ตัวนี้ไมโครโฟนแล้วก็ขาของโจบี้มาเบาสบายและกันฝนได้จริงครับนี่ฮะห่อหมกครับห่อหมกเป็นคุณจ้าเอาไข่อันแก่กินไม่ได้ต้องปรุงไข่อันเอาอันนี้อีกอันนึงจ้าเอาสองอันเอาอันนี้สองอันเลยก็ได้ค่ะเพราะนั้นมันมีหัวเหมือนกันเลยมันมีหัวแล้วมีหัวค่ะน่าทานน้ำตาลติดไปครับสนใจไหมอร่อยนะรับรองว่าผ่านจากประจำมาเลยรับรองเลยจ้าที่มาต่อยได้เดี๋ยวThank you.
ครับเพื่อนๆลุงหนอเสร็จจากตลาดต้องชมวัดชโยเรียบร้อยแล้วกำลังขับกลับสิงห์บุรีแล้วเดี๋ยวพาไปกินปลาช่อนสิงห์บุรีกันนะครับ